ทีนี้ดูความเคลื่อนไหวนะครับของบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้มีข่าวคราวจากทางเสนานะครับที่มีการพัฒนาเรื่องของการพัฒนาโครงการนะครับที่ลดการใช้พลังงานนะครับใช้พลังงานสะอาดแล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมนะครับบ้านพลังงานเป็นศูนย์นำร่อง2โครงการนะครับร่วมมือกับทางพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการจากทางญี่ปุ่นด้วยครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของเสนากันบ้างนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคกรรมการผู้จัดการของบปจ.เสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับก็เปิดเผยว่าบริษัทจะต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมนะครับใช้โมเดลการพัฒนานะครับที่ร่วมมือกับทางฮันคิวฮันชิน Property Corp นะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนจากญี่ปุ่นมาพัฒนาที่อยู่อาศัยตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบจำลองนะครับแบบบ้านห้องชุดคอนโดร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับท้ายคำนวณจะเน้นการใช้พลังงานในหลากหลายรูปแบบนะฮะเพื่อให้เป็นต้นแบบบ้านทุกหลังสามารถเปิดขายได้ในช่วงไตรมาสที่1ปี66ครับรวมถึงคอนโดที่จะเปิดใหม่ด้วยนะครับที่จะเปิดตัวในอนาคตนะครับแล้วก็จะนำโมเดลดังกล่าวนำร่องพัฒนาเป็นแนวราบด้วยก็คือโครงการแกรมโฮมบางนากิโลเมตร29นะครับแล้วก็คอนโดแบรนด์นิชย่านบางโพครับตลาดที่อาศัยนะครับก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เองก็ต้องเน้นการใช้พลังงานสะอาดต่างๆนะครับแล้วก็เทรนด์การใช้พลังงานหมุนเวียนมาพัฒนาเป็นโครงการนะครับตั้งเป้าไว้อยากจะลดการใช้พลังงานในภาพรวมของบริษัทอย่างน้อยที่สุดราวร้อยละ5และบริษัทก็มีแผนหารือนะครับในการสนใจปล่อยสินเชื่อบ้านประหยัดพลังงานนะครับซึ่งอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงในการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ด้วยครับในปีหน้านะครับจากความคาดหวังเรื่องการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวในต่างประเทศที่เข้ามาไทยนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็มีความพยายามในการปรับตัวนะครับจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้บริการเดินทางขนส่งทั้งบนบกทางอากาศให้มีความเชื่อมโยงมากขึ้นนะครับล่าสุดแอร์เอเชียก็ได้มีการเปิดตัวแอร์เอเชียซูเปอร์แอปด้วยนะครับโดยคุณณัฐินีตะวันชุลีผู้อำนวยการใหญ่แอร์เอเชียซูเปอร์แอปครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางแนวโน้มนะครับการเติบโตของการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้ตอนนี้นะครับมีการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นทางแอร์เอเชียนะครับก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับแอร์เอเชียไรด์ซึ่งเป็นบริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปที่ถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวที่ทำธุรกิจการบินด้วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายเพราะสามารถจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมใช้บริการเรียกรถรับส่งได้ในแพลตฟอร์มเดียวบนแอร์เอเชียซูเปอร์แอปนะครับซึ่งในปี66ก็ถือว่าเป็นปีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการเติบโตนะครับจากการประเมินเนี่ยมีโอกาสที่ท่องเที่ยวจะปรับตัวขึ้นไปทะลุถึง30ล้านคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาแล้วก็หารายได้นะครับจากบริษัทต่างๆครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ